พาผู้ชมไปดูความน่ารักของลูกช้างแฝดที่หมู่บ้านช้างพระเนตรหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะครับลูกช้างทั้ง2เชือกได้รับชื่อพระราชทานและสร้างความปลาบปลื้มให้กับชาวช้างและชาวอยุธยาเป็นอย่างมากครับนี่คือลูกช้างพลายสัพพลักษโสพลและพังสกลลักษ์โสพิษครับคุณผู้ชมลูกช้างแฝดต่างเพศที่เกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาที่หมู่บ้านช้างพันเนตรหลวงตำบลสวนพริกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหมู่บ้านช้างพันเนตรหลวงได้รับพระราชทานชื่อลูกช้างแฝดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลูกช้างเพศผู้เนี่ยก็คือพลายสัพลักษ์โสพลเนี่ยมีความหมายว่าเป็นพลายที่มีลักษณะทั้งหมดงามสง่าครับส่วนลูกช้างเพศเมียพังสกลลักษ์โสพิษมีความหมายว่าพังที่มีลักษณะทั้งหมดสวยงามโดยพระวชิระโสภาสเจ้าคณะอำเภอเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาและคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับลูกช้างแฝด2เชือกนี้คุณผู้ชมครับเป็นลูกของพลายสยามอายุ29ปีนะครับและพังจามจุรีอายุ36ปีปัจจุบันลูกช้างแฝดพลายสัพพลักษ์โสพลและพังสกลลักษ์โสพิษอายุ4เดือนแล้วนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงครับลักษณะเป็นช้างสวยงามกำลังซุกซนน่ารักและเป็นที่ประทับใจจากนักท่องเที่ยวครับ